หัวข้อที่1เลยครับอาจารย์ครับ What is MOOC 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 นะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วผมเตรียมวิดีโอไว้วิดีโอ1วิดีโอนี้4นาทีกว่าแต่รู้สึกว่าเราเริ่มเหลวผมขออนุญาตนะครับว่าผมขออนุญาตใช้การอธิบายแทนก็แล้วกันเนื่องจากเวลาเรากระชับนะครับคุณเดฟคอมเมลเนี่ยได้ทำวิดีโอนี้ไว้ตั้งแต่ปี2008ก่อนที่จะมีมูคดังๆเช่นคอร์สเซล่าอะไรอย่างนี้ออกมานะครับเขาอธิบายคอนเซ็ปต์ไว้คร่าวๆครับว่ามูคคือแหล่งที่เราสามารถไปเรียนออนไลน์ในหลักสูตรต่างๆหรือในช็อตคอร์สต่างๆได้ร่วมกับคนอื่นๆอีกจำนวนมากมายได้ฟรีดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆคร่าวๆมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ไปลองเปิดวิดีโอนี้ดูนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพวาดอย่างนี้จะดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วมูคจริงๆมันหมายความว่าอะไรนะครับในนัดเชลผมขออนุญาตเรียนนี้นะครับคำว่ามูคย่อมาจาก massive open online course นะครับมันเป็นออนไลน์คอร์สผมใช้สีม่วงให้เห็นจะชัดนะครับแล้วก็จะต้องเป็น large scaleเวลาบอกว่า large scale อะไร large เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วมันจะต้องมีอันนี้สำคัญที่สุด interactive participation อาจารย์ครับเรากำลังจะสอนคนจำนวนมหาศาลเราจะต้องมี interaction ให้ได้นะครับยังไงนะครับมูคตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามันเป็นเว็บมันเป็นอินเทอร์เน็ตทุกคนจากที่ไหนในโลกขอให้เข้าถึงเน็ตได้ก็เข้าถึงมูคได้นะครับแล้วก็ในมูคเนี่ยเราจะเอาสื่อการสอนหลายๆอย่างไปวางไว้จะเป็นวิดีโอจะเป็น PowerPoint จะเป็น YouTube นะครับจะเป็น PDF เป็น Word Excel ได้หมดเลยเหมือนกับห้องเรียนออนไลน์แต่ประเด็นสำคัญคือต้องมีคอมมูนิตี้มีชุมชนของผู้เรียนนะครับมีกระบวนการสอนมันเป็นอีกฟอร์มหนึ่งของ Distance Education นั่นเองนะครับที่มาแรงมากมาแรงมากเลยนะครับอาจารย์ครับอันนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับผมขออนุญาตซูมไม่เห็นนะครับ M ในคำว่า MOOC เนี่ยย่อมาจากคำว่า massive เราพูดถึง massive เนี่ยมีหลายอย่างนะครับว่าอะไรบ้างที่ massive เราต้องมีเวลาในการดำเนินงานเราต้องมีเงินทุนในการทำระบบมหาศาลเราต้องมีการจ้างคนมาเยอะแยะไปหมดเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่เราต้องคิดให้ดีในการยุ่งกับ MOOCนะครับแต่ยังไงก็ตามประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมี massive number of students คือจำนวนนักศึกษามหาศาลเข้ามาเรียนนะครับผมกำลังพูดถึงหลักหมื่นหลักแสนและเป็นล้านล้านก็ได้เพราะนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกแล้วนะครับเข้ามาเรียนเข้ามาคุยกันนะครับอันที่สอง open ตัว O นะครับหมายถึง open access นะครับทุกคนสามารถเข้าได้จากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะครับจะเชี่ยวชาญภาษาขนาดไหนนะครับตอนนี้มูคเขาเปิดโอกาสขอให้ลงทะเบียนมาได้เถอะสามารถมาเรียนรู้ได้มาดูสิครับกี่คนในโลกนี้จะได้ประโยชน์จากโครงการมูคมหาศาลเลยนะครับมีสถิตินะครับว่าอย่างในแอฟริกาเนี่ยที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสในการศึกษาเขาก็ได้เรียนรู้จากมูคอย่างเยอะแยะไปหมดเลยและที่สำคัญคือมันเป็นการเรียนรู้แบบ open participationเขาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าตัวโอที่สองครับอาจารย์ออนไลน์เมื่อกี้โอเพนตรงนี้ออนไลน์มันอยู่ในออนไลน์ environment ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้เขาก็เข้าถึงได้แล้วก็จะต้องมีระบบการเรียนการสอนนะครับอาจจะต้องมีเนื้อหาความรู้อาจจะมีกิจกรรมให้เขาทำเพื่อที่ว่าเขาจะได้กระตุ้นความรู้ตัวเองได้อย่างชัดเจนในขั้นตอนที่เหมาะสมนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์ครับตัว C หรือว่า course MOOC นะครับจะเอาองค์ความรู้มาผูกกันเป็นวิชาอาจารย์อาจจะเรียนรู้วิชาเลขอนาโตมีใช่ไหมครับอาจารย์ก็เข้าไปใน MOOC วิชาอนาโตมีแล้วก็สามารถเรียนได้ฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของ MOOC อย่างหนึ่งและอาจารย์ครับผมต้องเรียนตรงๆเลยนะครับตอนนี้ในโลกนี้มีรายวิชาอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะอนาโตมีจะฟิสิกส์จะเคมิสตรีจะ social and innovation อะไรต่างๆเหล่านี้มีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็สอนโดยมหาลัยชั้นนำทั้งนั้นเลยทีนี้ MOOC นะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วมันยังมีความแตกต่างของ MOOC อยู่2แบบแบบแรกเรารู้ว่า C MOOC เอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีเทคเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมขออธิบายให้อาจารย์ฟัง C MOOC เยอะมันหมายถึง contextualist MOOC ก็คือการเชื่อมโยงคนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับ MOOCไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนนะครับ C MOOC
เป็นมูฟแรกที่เกิดขึ้นของโลกมีการสอนครั้งแรกโดยสตีเฟนดาวและทีมในปี2008นะครับอันนี้ก็มีคนเรียนจำนวนเยอะพอสมควรเลยมากกว่า 2,200 นักเรียนมาเรียนร่วมกันออนไลน์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันคิดอาจารย์ก็เปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็น facilitator นะครับอาจารย์ก็จะมีผู้ช่วยสอนคอยช่วยดูเรื่องของการทำกิจกรรมการเรียนของนักเรียนเกิดขึ้นใหม่นะครับนี่คือ CMOOC นะครับ CMOOC ต่อไปครับแบบที่2เป็นแบบที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับ3ปีหลังจาก CMOOC เราเรียกว่า XMOOC X ตรงนี้ไม่ใช่มันไม่มีความหมายที่ชัดเจนนะครับบางคนก็บอกว่าเป็น extended MOOC แต่ผมขอแปลง่ายๆ X MOOC หมายถึง MOOC ที่ผูกเป็นคอร์สอย่างเป็นทางการมีกระบวนการเรียนเริ่มจบและการวัดผลการเรียนที่ชัดเจนตรงนี้คือความหมายของ X MOOC C MOOC อาจจะเป็นตลาดความรู้ไปลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงก็ได้นะครับแต่ X MOOC มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนยกตัวอย่าง X MOOC ดังๆตัวนี้เช่น Coursera EdX อย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ในห้องนี้ท่านใดเข้าไป Coursera ไหมครับเพียบเลยนะครับ EdX มีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาอาจารย์ดูนะครับวิชาแรกที่ใช้สอนใน X MOOC นะครับก็เป็นวิชา Artificial Intelligence นะครับอันนั้นเกิดขึ้นในปี2011เดี๋ยวผมขอข้ามตรงนี้ไปก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า MOOC นะครับอาจารย์ครับมันมี flexibility อยู่หลายเรื่องนะครับเช่นคำว่า massive นะครับจริงๆเราก็ยังไม่มีการ define แน่นอนว่าคำว่า massive หมายถึงจำนวนเท่าไหร่ร้อยหนึ่งถือว่า massive ไหมมีคนเรียนร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนตรงนี้ยังไม่มีการกำหนดออกมาที่ชัดเจนอันต่อไปนะครับตรง O นะครับ open เขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ open registration ไหมเป็น open content เป็น free of charge affordable content แค่นั้นหรือเปล่าหรือต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาฟันธงได้ในตัว MOOC เขาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะครับและส่วนใหญ่ MOOC ในปัจจุบันนี้ฟรี90%ขึ้นไปฟรีนะครับจะเริ่มมีการคิดเงินในการเรียน MOOC แล้วนะครับอันต่อไปครับตัว O ตัวที่3ตัวที่2นะครับออนไลน์จำเป็นต้องเป็น real time ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ดีเบตกันว่าเราต้องเจอกันพร้อมกันเป็น synchronous หรือเป็น asynchronous environment กันแน่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนนะครับยังมีอิสระในการทำงานและสุดท้ายตัว C ที่ย่อมาจาก course นะครับจำเป็นไหมว่าจะต้องประกาศ course ที่มีจุดเริ่มกับจุดจบให้มันชัดเจนนะครับมีวันที่เริ่มวันที่จบให้ชัดเจนจะมี gamification เข้ามาใส่ในนั้นไหมนะครับจะมี learning community จำเป็นต้องมีไหมหรือให้เรียนเองเป็น mastery learning ตรงนี้ก็เขาเป็นอะไรที่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนคือ MOOC เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะครับอาจารย์สามารถสอนโดยการใช้ real world application อาจารย์สามารถทำการสอนในรูปแบบ e-learning หรือ mobile learning ก็ได้นะครับอาจารย์จะเอาคอนเซ็ปต์ของเกมฟิเคชันมาใส่ก็ได้นะครับอาจารย์จะหาฟรีเท็กซ์บุ๊กฟรีรีสอร์สต่างๆมาใส่ให้เขาไว้ในมูฟก็ได้และนั่นคือสิ่งที่ควรทำด้วยนะครับเรื่องมูฟส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถลงทะเบียนได้ง่ายมากถึงวันนี้นะครับอาจารย์มีเว็บใหม่ที่เกิดขึ้นมาในวงการมูฟเรียกว่า Open to Study หลายๆมหาวิทยาลัยเช่นในออสเตรเลียเขารวมตัวกันอาจารย์สามารถลงทะเบียนด้วย Facebook ได้ภายใน30วินาทีแค่นั้นเสร็จเขาแค่นั้นเองนะครับแล้วอาจารย์ก็สามารถหาความรู้ได้จากวิชาหลายๆวิชาที่ฟรีมากแล้วถ้าถามผมว่า MOOC มันต้องมีอะไรบ้างถึงจะประกอบเป็น MOOC แพลตฟอร์มคืออะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับในรูปนี้เป็นของตัว Open to Study เลยนะครับเขามีตัว Content Management System หรือเป็นที่ที่อาจารย์กับผู้เรียนสามารถไปพิมพ์ข้อความแต่งข้อความได้ตรงนั้นเราเรียกว่า CMS เขาใช้ Drupal นะครับห้องเรียนออนไลน์เขาใช้ Moodleที่แสดงวิดีโอเขาก็ใช้ YouTube ระบบเซิร์ฟเวอร์เขาเก็บไว้ที่คลาวด์ของ Amazon จบแล้วการสื่อสารเขาใช้ Facebook นะครับเขาใช้ YouTube อะไรอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วคนไทยก็ใช้ทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาจนชินดังนั้นผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอประเทศไทยจะมีมูฟของประเทศไทยออกมานะครับอาจารย์นั่นก็จบการแนะนำมูฟของผม